20 Levi's, 20 Levi's. อันนี้ร้านขายดีมาก20 Levi's 20 How much? 20 Wow เขาขายของปลอมยืนขายกันแบบนี้เลยนะคนเยอะมากๆเลยนะคะนี่คือสถานการณ์โควิดที่ระบาดหนักรอบ4นะเนี่ยอันนี้30เหรียญเหมือนกันปลอมแน่ๆหมวกพาร่า30เหรียญแล้วก็หมวกหลุย30เหรียญ900บาทนะคะเฮ้ยรองเท้า Air Max ก็มีทุกคน1,300 บาทนะไม่ใช่ 1,300 เหรียญงงเลยดิงงเด้แบรนด์เนมของปลอมที่นี่อเมริกานะเนี่ยมีด้วยเหรอแล้วตำรวจไม่จับเหรอเขาชวนอะไรเนี่ยเป็นลูกต้นกระบองเพชรนะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลาวันโอวันค่ะตอนนี้นะคะมอสอยู่ไม่ไกลจากตัวดาวเทาแอลเลนะคะหรือว่าตัวดาวเทาลอสแอนเจลิสนะคะรัฐแคลิฟอร์เนียตอนนี้อยู่ที่อเมริกานะและสภาพที่คนเห็นโอ้ยเดี๋ยวนี่เขาลากเสื้อผ้าไปไหนเนี่ยตอนนี้มอสมาอยู่ในย่านช้อปปิ้งนะคะแถวเนี้ยเขาเรียกว่าเดอะแซนตี้อารีนะคะเขาบอกว่าเป็นย่านที่ของแต่ละชิ้นเนี่ยราคาถูกมากมากซึ่งมอสได้ยินมาแต่ว่ายังไม่เคยมานะแล้ววันนี้ก็เลยจะลองมาเดินดูซิว่ามันจะถูกขนาดไหนทุกคนข้างหน้าเป็นร้านขายหน้ากากอนามัยนะมอสซื้อมาซองนี้เขาขาย2เหรียญนะ60บาทคือในอเมริกาสถานการณ์โควิดอ่ะมันมีสายพันธุ์ใหม่เดลต้าใช่ไหมมันก็รุนแรงระบาดหนักนะคือว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาคนติดโควิดเยอะมากๆเลยนะประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะทุกคนแล้วตอนนี้ทางการอ่ะเขาก็เลยตอนนี้ไปไหนมาไหนอ่ะก็ต้องใส่แมสหน่อยนะแต่จริงๆออกมาข้างนอกเขาไม่ได้บังคับนะคะแต่ว่าเรามาตลาดอย่างเงี้ยก็ควรใส่นะแล้วก็อัปเดตนะคะเขาบอกว่าตอนนี้นะคะในอเมริกาเนี่ยทาง FDA หรือว่า อย. ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาอนุมัติแล้วนะว่าถ้าใครที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องร่างกายอ่อนแอเนี่ยเขาให้ฉีดเข็มที่3นะรับโควิดแล้วนะเข็มบูสเตอร์สำหรับคนที่เคยฉีดไฟเซอร์โมเดอร์นา2เข็มไปแล้วสามารถฉีดเข็ม3ได้แล้วและย้ำนะสำหรับคนที่ภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่คนแบบทั่วไปอย่างมอสอย่างเงี้ยเขายังแบบพิจารณาดูก่อนนี่ค่ะ The Santee Area นะคะเขาบอกว่า open 365วันนะทุกคนไม่มีวันปิดโอ้เข้ามามีของกินเลยอ่ะไส้กรอกอันนี้ผลไม้มีทุกที่นะผลไม้ใส่พริกทุกคนคะเดินเดินอยู่อ่ะความรู้สึกมอสว่าเหมือนมาเดินสำเพ็งอะทุกคนว่าไงเหมือนไหมเหมือนเดินสำเพ็งไหมอุ้ยร้านนี้เสื้อตัวละ10เหรียญแล้วก็มีเป็นเครื่องสำอางนะอุ้ยทุกคนขนตาเยอะแยะเลยขายเป็นแผงเลยดูดิเขาขายกล่องเท่าไหร่ขนตาเขาขายอันละ2เหรียญนะ60บาทถ้าซื้อ3อัน5บาทถ้าซื้อ12อันเหลือ15เหรียญถ้าซื้อ20อันก็ตกอันละเหรียญยิ่งซื้อมากก็ยิ่งถูกนะเฮ้ยเพียบเลยอ่ะไงเป็นแบบทำมาจากขนผมของมนุษย์ด้วยนะ 100% ว้าวแต่หมอเป็นคนไม่ค่อยติดขนตาแต่จริงๆอ่ะถ้าสายฝออ่ะจะต้องติดขนตาให้สะพึงอะไรเงี้ยเนาะแต่เดี๋ยวเราออกก่อนจะให้ดูว่าเฮ้ยเครื่องสำอางขนตาถูกเห็นไหมเรียบเลยอันนี้10เหรียญ300นะเป็นรถโมเดล130 dollars 180เหรียญเฮ้ยมีโดนด้วยเหรออันนี้คืออะไรอะ How much is this 180 dollars 80เหรียญนะคะอือหือ We can do exchange by like
like they fly is your fall, you broke something like that. Okay. But they got it for sure. Yes, brand new.ก็เมื่อกี้หมอไปถามโดนมาใช่ไหมเขาบอกว่าขายอันละ80พอหมอบอกว่าไม่เอาอ่ะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าฉันลดให้นะเหลือ70เหรียญทุกคนเหลือ70เหรียญเห็นไหมเราต้องทำเป็นเหมือนไม่เอาอุ้ยข้างหน้ามอสอันนี้เป็นแบบที่สูบกัญชานะคือที่เนี่ยสูบกัญชาถูกกฎหมายนะมีบ้องเล็กบ้องใหญ่โอ้นี่มันดงแว่นตาเฮ้ยเฮ้ยแว่นตาเพียบเลยเอาอันไหนดีร้านไหนดีร้านนี้ร้านนี้ Everything up here is high and everything down here is 10. อ๋อโอเคเขาบอกว่าข้างบนเนี้ย5เหรียญนะคะ150บาทข้างล่างอ่ะ10เหรียญ Can I try? เฮ้ยทุกคนเข้ามั้ยเข้ากับเสื้อสีม่วง I take oneคนได้มาแล้วค่ะแว่นตาในราคา5เหรียญ150บาทบางคนบอกเอ๊ะ150บาทมันถูกแล้วหรอเอางี้ตอนนี้นะคะในรัฐแคลิฟอร์เนียค่าของชีพอ่ะเขาชั่วโมงละ14เหรียญ นะประมาณ400กว่าบาทแล้วอันเนี้ย5เหรียญก็ลองบวกลบคูณหารดูก็ถือว่าราคาไม่ได้แพงนะอุ๊ยเดี๋ยวต้องแกะนี่ก่อนต่อไปโลกของมอสก็จะเป็นโลกสีม่วงนะคะแล้วแว่นที่เราเอามาเราไม่เอาแล้วค่ะอันเนี้ยเราเอานี้ดีกว่านี่ม่วงเขียวอะไรเดี๋ยวยังไม่หมด alright thank you คือมอสลืมจ่ายตังค์น้องน้องก็ลืมเก็บตังค์เรา alright thank you ตลกมากเลยมาเดินออกมาพี่ตะก้อบอกเฮ้ยยังไม่ได้จ่ายตังค์แล้วน้องก็ลืมเก็บตังค์เราเออนะตัวละ9เหรียญตัวละ20เหรียญเห็นไหมเสื้อเชิ้ตดูดีเชียตัวละ300บาทนะเฮ้ยรองเท้าเฮ้ยมีกุชชี่ด้วยหรอเฮ้ยทุกคนมีกุชชี่ด้วยสวยอ่ะเท่าไหร่เนี่ยนี่กุชชี่จากกุชชี่ How much 45ทุกคนกุชชี่คู่ละ45เหรียญประมาณ 1,300เฮ้ยนี่มันรองเท้ากุชชี่ปลอมแล้วล่ะ45เหรียญมันเป็นไปไม่ได้ทุกคนเฮ้ยมันมีของปลอมขายด้วยหรอแล้วเขาวางขายอย่างนี้เลยแล้วดูแบบเยอะมากนี่หลุยก็มีทุกคนใช่ไหมน่าจะหลุยป่ะงงเลยดิงงเลยแบรนด์เนมของปลอมที่นี่อเมริกานะเนี่ยมีด้วยเหรอแล้วตำรวจไม่จับเหรอเขาเปิดจงแจ้งทุกคนเคสมือถือน่ารักมากเลยมีข้าวโพด Excuse me how much is15 oh that's so cute สิบห้าเหรียญนะคะน่ารักมากนี่นี่หรือจะมาเป็นกล้วยเลยเดี๋ยวแล้วตอนคุยยังไงอ่ะอย่างนี้เหรอ15เหรียญทุกคนโอ้ยเคสเขาน่ารักว่ะเห็นแล้วหิวเลยซื้อข้าวโพดกินมาหน่อย thank you ตอนแรกมอสมองไว้แบบเฮ้ยมันสีสวยมากเลยออกชมพูไปมาได้มันคือสีเนื้อเว้ยแล้วมอสใส่แว่นสีม่วงตลกตัวเองมากเลยซื้อเสื้อมานะทั้งหมด1 2 3 5ตัวนะคะในราคา23เหรียญ นะ600บาทแล้วว่าเขามีภาษีนะ 9.5% นะคะ2เหรียญรวมๆทั้งหมด26เหรียญคือเสื้อผ้าเขาขายถูกแต่เขาบอกว่าไม่รับคืนนะไม่รับเปลี่ยนก็เราก็ซื้อไปก็ลุ้นเอานะเฮ้ยทุกคนข้างหน้ามอสหมวกดูมีหลุยด้วยHello. I have for 5 and 10. Mostly 5. Okay. Excuse me. How much is it? 30. 30? These are the good ones. อันนี้เป็นหมวกแคปหลุยนะทุกคนลุงขาย900บาทของปลอมมีดีออด้วย The $10 one I give you $8 and the other one's a 5. Okay. Thank you, sir. How about Prada? Same price. Same price.
อ๋ออันนี้30เหรียญเหมือนกันที่ก่อนที่จะเซมไลค์ดูดิอือหืออือโอเคทุกคนคะปลอมแน่ๆหมวกพาด้า30เหรียญแล้วก็หมวกหลุย30เหรียญ900บาทนะคะลุงบอกว่าเนี่ยมันไงควอลิตี้มันดีมากเลยนะเฮ้ยคือทุกคนของปลอมขายกันแบบกลางแจ้งอะไรอย่างนี้เลยไม่ได้ว่าแอบขายหรือว่ายังไงนะเฮ้ยทุกคนคะนี่เขาขายของปลอมยืนขายกันแบบนี้เลยนะเนี่ยเป้ข้างหลังอ่ะใบละ180แล้วก็ข้างหน้า140เหรียญนะคะรองเท้าส้นสูงนะคะดูแบบหรูหราหมาเห่ามากจริงรองเท้าส้นสูงผู้หญิงตอนนี้เขาฮิตรองเท้าแบบใสๆอย่างนี้นะคู่ละ35เหรียญ นะคะสวยมากแต่หมอเป็นคนไม่ค่อยใส่รองเท้าส้นสูงอ่ะทุกคนเป็นร้านเม็กซิกันนะมีน้ำแตงโมน้ำมะม่วงน้ำแตงกวาน้ำสับปะรดทุกคนแล้วก็แก้วละเท่าไหร่5เหรียญอันนี้น้ำอะไรอ่ะเขาถือมามาโจอะไรอ่ะ Excuse me, what is that? Fresh water. Oh, okay. Cucumber. Oh, okay. Alcohol. Oh, with alcohol? Yeah. Oh, okay. How much? Oh, $10? No, this one is $8. Okay. I don't know with alcohol. Oh, okay. Oh, no alcohol. You good? เขาบอกว่าเป็นน้ำที่ผสมแอลกอฮอล์นะคะประมาณ10เหรียญแต่ของพี่เขาไม่ได้ใส่แอลกอฮอล์นะก็เลย8เหรียญเอ้ยใส่กับน้ำผลไม้อะไรก็ได้โอเคเดี๋ยวดูก่อนเอาไหมเอาโฮชาต้าไหมนะเขากำลังตักอยู่อะโฮชาต้าไม่เอาเดี๋ยวปวดฉี่อะไม่มีห้องน้ำห้องน้ำหายากที่นี่โอ้อันนี้แว่น Versace ค่ะทุกคนให้ทายว่าเท่าไหร่10เหรียญค่ะแล้วดูข้างๆ Made in China ของแท้แน่นอน$10ตรงนี้เขาทำอะไรกันอ่ะว้าวเลยกันนิวอันคืออะไรอ๋อเขาเป็นขัดรองเท้าผ้าใบนะทุกคนใหม่กิ้งเลยอ่ะฟรีโอ้อ๋อ $25 for alright got it that's cool อ๋อทุกคนชุดหนึ่งอ่ะเขาขาย25เหรียญประมาณ700กว่าบาทแต่ว่าเขาจะขัดให้เราฟรีเอาไหมเขาชวนคนขัดก็หล่อนะวันนี้อันนี้เป็นพวกขายพวกอุปกรณ์ไฟฟ้านะแต่เขาบอกว่าไม่รับคืนนะไม่รับเปลี่ยนนะคะซื้อไปแล้วก็ซื้อไปเลยเอาจริงๆนะตั้งแต่หมอเดินมาคนขายเห็นไหมมีทั้งคนเอเชียอันนี้พ่อค้าน่าจะเป็นพ่อค้าเกาหลีอะไรเงี้ยแล้วก็เราจะไม่ค่อยเห็นคนแบบอเมริกันนะคะแล้วก็จะเป็นแบบฮิสแปนิกคนเม็กซิกันอะไรเงี้ยคนอาร์เมเนียนอะไรเงี้ยนะที่เป็นพ่อค้าแม่ขายทุกคนรีไวด์501ไปดูเดี๋ยวโอ้รีไวด์501ใช้3 4ใช่ how much is it 25 25 okay okay อันนี้ร้านขายดีไวซ์$20 how much 20 20 wow 20
ก็ตัวละ600บาทก็รู้เนาะว่าของจริงของปลอมของปลอมนะเยอะมากเลยมอสเดินมาเนี่ยเจอร้านขายรีไวด์เยอะอยู่นะคะโอ้เดี๋ยวแล้วมันยาวถึงไหนเนี่ยมองไปไกลๆนี่ร้านยังอยู่ถึงนู่นทุกคนร้านกระเป๋าร้านนู้นน่าจะเป็นพ่อค้าคนจีนเนาะเขาก็ยืนขายแบบ10บาท10บาทนี่เราก็เดินมาเรื่อยๆนะนู่นมีฝั่งนู้นอีกนะคะอาลีก็แบบว่าแปลว่าซอยนะโอเคเราข้ามเลยนี่น้ำไอ้นี่มีขายเยอะมากเลยนะคะฮิตมากแต่มอสยังไม่อยากกินเป็นแบบใช้ถ้วยเป็นดินเผานะเมืองไทยดินเผาก็เยอะเนาะเนี่ยจะต้องมีน้ำมีผลไม้มาดับที่นี่เขากินน้ำแตงกวากันนะดูดิที่เขาตั้งอยู่น้ำแตงกวาเดี๋ยวทุกคนอันนี้อะไรอะคิวคัมเบอร์เดี๋ยวเขากินแตงกวาอย่างนี้กันเลยเหรออ่าฮะอะไรเนี่ยกอสิจ้าอ๋อแคคตัสอ๋ออันนี้เป็นลูกต้นกระบองเพชรนะทุกคน7เหรียญสวีเดนดอลลาร์เอาอะไรเดี๋ยวมอมพ่วงเหรอเอานี้เหรอโอเคแค่ไหนเก็บวันสตรอเบอรี่เอาไหนโอเคสวีเดนดอลลาร์7ดอลลาร์โอเค What is that inside All strawberry Oh strawberry All strawberry with cream Oh with cream Okay Thank you Thank youทุกคนคะที่เห็นคนเดินๆมาช็อปๆเนี่ยวันนี้นะคะคือวันที่15สิงหาคมปี2564นะวันนี้นะคะโควิดในอเมริกาพบคนติดเชื้อวันละหลักแสนคนนะทุกคนแต่สิ่งที่มอสอยากให้ทุกคนได้มาเห็นคือว่าคนเขาก็มาเดินใช้ชีวิตกันปกตินะคะแต่ก็จะมีทั้งคนใส่หน้ากากแล้วก็ไม่ใส่หน้ากากก็อย่างที่บอกค่ะคือถ้ามาเดินข้างนอกเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้บังคับนะคะแต่ว่าตอนนี้อเมริกาเร็วๆนี้นะเขาอาจจะมีการบังคับนะคะอย่างจะเข้าร้านอาหารเข้าพวกจิมออกกำลังกายฟิตเนสเนี่ยอาจจะต้องโชว์ใบว่าเราฉีดวัคซีนมาแล้วนะคะวัคซีนการ์ดเนี่ยค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังนะเดินมานะคะแทบจะทุกร้านเลยนะเขาจะมีตู้ ATM ของแต่ละร้านเลยนะคะก็บางทีการจ่ายเงินสดมันก็อาจจะในเรื่องของการเลี่ยงภาษีได้ด้วยเนาะแต่ร้านอ่ะเขารับเงินสดมอสใช่ไหมแต่เขาคิดภาษีมอส 9.5%ส่วนใหญ่ให้เจอแว่นเสื้อผ้าของเล่นเด็กกระเป๋ากระเป๋าเฮ้ยทุกคนดูกระเป๋าดิทุกคนคะกระเป๋าที่ลุงเขาจับอ่ะเขาขายใบละ25เหรียญนะแน่นอนปลอมแน่นอนแต่ร้านนี้เขาไม่ได้เชิงกับปลอมนะแต่เขาว่าทำโลโก้ใกล้เคียงกับแบรนด์ดังๆนะเป็นแบบเรียนแบบดีกว่าเป็นร้านเรียนแบบอยู่ที่25เหรียญ10เหรียญนะ200ถึง300ถึง600บาทเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหลายร้านอะฮิตมากเลยไหนใครมีลูกมีหลานบอกหน่อยซิเขาเล่นกันยังไงเนี่ยเขาขายเท่าไหร่อะอันละอันนี้อันละเท่าไหร่อะอันราคาก็งงๆอันนี้หมายถึงหน้ากากมั้งเนี่ยตัวละ25เหรียญ600กว่าบาทมันคือเครื่องเล่นอะไรเห็นมีทุกร้านเลยนะเยอะแยะไปหมดเลย Mask No Service ถ้าไม่ใส่หน้ากากอนามัยมาเขาไม่บริการให้นะคะโอ้ร้านนี้โชยฉาดมากคืออยากจะบอกว่าถ้ามอสเดินเข้ามานี่แบบจะเดินออกยากมากเลยอะเพลงเข้ามากเลยแล้วเราเลือกชุดไปก็อย่างนี้ทุกคนลองสังเกตนะหุ่นอะที่เขาเอามาโชว์อะส่วนใหญ่จะเป็นแบบ
หุ่นของคนที่นี่จริงๆอ่ะแบบว่าพวกสาวเม็กซิกันเกิร์ลเขาก็จะมีสะโพกเนาะปึ๊บๆจะหุ่นแบบไม่ใช่แบบรีบๆอ่ะนี่ยังไม่สุดนะมาอีกซอยนึงนะคะอันนี้คนก็เยอะเหมือนกันนะตรงนี้จะเป็นพวกร้านเครื่องเงินอันนี้เป็นพวกไอ้ชุดทำงานเนาะเสื้อผ้ากระเป๋าเฮ้ยอันนี้เป็นร้านเกี่ยวกับแบบน้องหมาหมดเลยกระเป๋าน้องมงน้องหมาใบละ24 25เหรียญทุกคนเนี่ยนี่ไงใบละ 6-700 เพิ่งเคยเดินมาแล้วเจอร้านเดียวเนาะจริงๆหลายคนอยากให้มอสไปทำร้านพวกที่แบบตลาดขายสัตว์เลี้ยงมอสต้องย้ำนะคือว่าการขายสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขหรือแมวอะไรที่นี่อ่ะเขาค่อนข้างที่จะแบบอยู่นอกเมือง LA เมืองที่มอสอยู่นะคะแล้วเขาก็จะแบบคือการซื้อขายมันก็จะดูแบบไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็เลยจะไม่ได้เป็นมีตลาดจงแจ้งขนาดนั้นนะทุกคน30เหรียญสามสิบเหรียญ900บาทไม่ถึงพันนะแล้วเจ้าของคนขายเป็นคนเอเชียแต่หมอไม่แน่ใจว่าเกาหลีหรือจีนนะลองสังเกตนะเดินๆมาเนี่ยเราจะไม่เห็นฝรั่งแบบผมทองเลยนะเห็นแต่หัวดำทั้งนั้นเลยนะนี่มันสำเพ็งดีๆนี่เองนะรองเท้าคันเยเวสก็มีนะ Excuse me how many is it 25คันนี้เยสนะคะ25เหรียญก็มีนะมีแบบคันนี้เยสแบบลายดอกไม้และลายสีลุงด้วยรถหายากมากแล้วเขาจะมีอย่างเงี้ยที่จอดรถเข้าไปที่เห็นเขียน3เหรียญน่ะ90บาทนี่ไม่ใช่จอดตลอดนะแค่10นาทีนะที่มอจอดอ่ะค่าที่จอดรถอยู่ที่20เหรียญนะคะประมาณ600บาทโอ้ร้านบิ๊กผมเยอะมากนะทุกคนคือว่าส่วนใหญ่คนที่นี่เขาจะแฟชั่นจ๋านะคะโดยเฉพาะแบบคนผิวสีอะไรเงี้ยเขาจะชอบเปลี่ยนทรงผมสีแต่เขาห้ามจับก็เลยไม่ได้สัมผัสนะ how much 28 วิกนะคะ28เหรียญ6-700นะโอเคทุกคนมอคิดว่าถ้ามอสจะเดินหนุนมีฝั่งนู้นอีกมีข้างหลังอีกอะไรก็ไม่รู้อะคือเยอะมากนะเอาจริงๆนะที่มอสมาที่นี่อ่ะเพราะมอสก็อยากจะมาเห็นนะคะว่าของมันถูกไหมของถูกนะเอาจริงเดินไปคล้ายๆกับสำเพ็งบ้านเรานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะที่มีคนบอกว่าในอเมริกามีแบรนด์เนมมีของปลอมไหมมอสก็ให้ทุกคนเห็นแล้วนะคะว่าอเมริกาก็มีของปลอมขายค่ะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ซื้อนะเอาจริงๆคลิปนี้มอสไม่ได้อยากจะชี้นำหรือว่าสนับสนุนของปลอมนะเพราะว่าเจ้าของแบรนด์หรือว่าดีไซเนอร์เนี่ยถ้าเขามาเห็นเขาก็รู้สึกแย่เสียใจเหมือนกันเนาะก็ยังไงก็ยังสนับสนุนให้ซื้อของจริงนะคะแต่ว่าถ้าอยากได้ของกระจุงกระจิงอะไรที่นี่ก็ถูกมากเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่มอสมาที่นี่มอสอยากจะให้ทุกคนเห็นนะคะว่าตอนนี้นะถึงแม้ว่าอเมริกาจะติดโควิดรอบที่4คนติดวันละ100,000คนนะคะจนแบบมีการเพิ่มมาตรการนู่นนี่นั่นนะคะแต่เนี่ยค่ะชีวิตก็ยังต้องดำเนินต่อไปทุกคนก็ยังใช้ชีวิตเดินมาช้อปปิ้งกันนะคะตอนนี้เอาเป็นว่าคือหลายๆที่เขาก็ยังเปิดนะคะยังไม่ได้ล็อกดาวน์ยังไม่ได้ปิดนะก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับโควิดไปให้ได้นะคะมอสก็เป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนนะคะแล้วหวังว่าคลิปนี้หลายคนอาจจะกักตัวอยู่บ้านเนาะที่เมืองไทยก็ถือว่ามอสพามาเที่ยวทริปพามาช้อปปิ้งนะคะแอบมาดูของปลอมนิดๆหน่อยๆเนาะโอเคตอนนี้ก็อากาศร้อนมากแล้วทุกคน30องศานะคะวันนี้ก็
ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์นะแล้วกด Subscribe ให้กำลังใจมอสด้วยนะคะเพราะมอสของจริงมอสไม่ใช่ของปลอมจ้าบ๊ายบาย